นับสนุนโดยสเปรย์ฆ่าแมลงชิลท็อกแนชกาดเพื่อการปกป้องที่สมบูรณ์แบบกลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับช่วงนี้แน่นอนว่าเราจะมีการพูดคุยสายสดกันเหมือนเดิมนะคะลงทะเบียนกันก่อน024960493และ024960494 รวมถึง SMS นะคะพิมพ์ PD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดข้อความที่ต้องการจะถามนะคะส่งมาที่422-1606นะคะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับคุณผู้ชมนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พาใจย้ำราศีให้คุณผู้ชมได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่เป็นคำพยากรณ์ประจำวันนี้ของทั้ง12ราศีนะคะเริ่มต้นกันที่ชาวราศีมังกรนะคะวันนี้เรื่องงานไทยดีโดยเฉพาะการเปลี่ยนจากภาคทฤษฎีลงสู่ภาคปฏิบัติการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าก็ดีนะคะแต่ว่าเรื่องเงินทองรวมถึงการลงทุนให้ทำธุรกรรมผ่านบุคคลอื่นการติดต่อเจรจาให้หากันชนเอาไว้นะคะสำหรับเรื่องหัวใจไม่เด่นนะคะในวันนี้มีโอกาสเป็นทุกข์ใจเพราะว่าบุตรหลานค่ะต่อกันด้วยชาวราศีกุมเรื่องงานในวันนี้ก็อย่าหยุดอยู่กับที่นะคะแม้จะเสร็จภารกิจที่ได้รับมอบหมายแล้วก็ควรจะหาเวลาวางแผนถึงสิ่งที่จะต้องทำต่อไปในอนาคตส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนให้ระวังเรื่องค่าปรับค่าธรรมเนียมข้อกฎหมายนะคะรวมถึงเรื่องหัวใจวันนี้ถ้าไม่แน่ใจอะไรก็อย่าทำค่ะต่อกันด้วยชาวราศีมีนวันนี้เรื่องงานมีโอกาสเป็นทั้งผู้รับและผู้ให้จงทำให้ดีทั้งสองบทบาทนะคะโดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือคนที่กำลังมีปัญหาแต่ว่าเรื่องเงินทองการลงทุนต้องมีการปรับตัวเพราะดูเหมือนจะมีแต่ข่าวสารทางด้านลบและสำหรับเรื่องหัวใจในวันนี้นะคะยังลงตัวดีค่ะต่อไปชาวราศีเมษค่ะวันนี้เรื่องหัวใจเน้นคนโสดจะมีคนสูงวัยเข้าหานะคะหรือว่ามีโอกาสได้สารสัมพันธ์กับคนต่างชาติต่างภาษาส่วนเงินทองให้เตรียมสำรองมีโอกาสต้องใช้จ่ายเรื่องของการเดินทางหรือว่ายานพาหนะแต่เรื่องงานไม่น่าเป็นห่วงนะคะมีปัญหาอะไรก็สามารถแก้ไขได้ค่ะชาวราศีพฤษภวันนี้เรื่องงานให้เลือกทำอะไรที่แน่นอนไว้ก่อนดังนั้นวันนี้จงให้ความสำคัญกับงานประจำงานรูทีนเป็นลำดับแรกนะคะแต่สำหรับเรื่องเงินทองการลงทุนนั้นสอบผ่านนะคะบริหารสภาพคล่องได้อย่างมีประสิทธิภาพเรื่องหัวใจไม่ดีนะคะในวันนี้ให้ระวังมีปัญหากับญาติพี่น้องต่อไปชาวราศีเมถุนนะคะเรื่องงานในวันนี้ต้องรู้จักใช้โอกาสที่มีให้เกิดประโยชน์ไม่ว่าจะทำธุรกิจหรือว่างานประจำมีโอกาสขยับขยายในทางที่ดีขึ้นส่วนเงินทองการลงทุนนั้นไม่ใช่ปัญหาชีวิตนะคะพอจะมีโชคลาภในเรื่องที่เกี่ยวข้องแต่เรื่องหัวใจอย่าคาดหวังโดยเฉพาะคนที่เพิ่งเริ่มต้นค่ะต่อกันด้วยชาวราศีกรกฎค่ะวันนี้เรื่องงานเหมาะสำหรับการแบ่งงานการเข้าหุ้นการทำงานเป็นทีมจะให้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจกว่าการคิดทำเองทั้งหมดแต่เงินทองให้ระวังความคิดอย่าโลภอย่าเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนส่วนเรื่องหัวใจนะคะเวลามีเรื่องก็ให้ถอยก่อนอย่ารีบร้อนคุยค่ะต่อกันด้วยชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้เรื่องงานจัดสมดุลให้ได้ระหว่างความเป็นระเบียบเรียบร้อยกับเรื่องของเงื่อนไขเวลาอะไรที่ไม่สำคัญปล่อยผ่านได้ก็ขอให้ปล่อยผ่านไปนะคะส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนกลับด้านกันต้องรู้จักการรอคอยและเรื่องหัวใจในวันนี้นะคะสำหรับคนที่คบหามานานให้หาโอกาสทาบทามค่ะต่อไปชาวราศีกันค่ะวันนี้เรื่องงานระวังมีปัญหากับผู้ใหญ่เจ้านายหรือผู้บังคับบัญชาดังนั้นอย่าเชื่อมั่นในตัวเองมากจนเกินไปแม้จะมีความมั่นใจมากแค่ไหนก็ตามส่วนเงินทองและการลงทุนต้องรัดเข็มขัดสภาพคล่องไม่เอื้อนะคะและเรื่องหัวใจให้ระวังคนรักเอาแต่ใจตัวเองค่ะต่อกันด้วยชาวราศีตุลวันนี้เรื่องงานมีโอกาสได้รับรางวัลผลตอบแทนคำชื่นชมการยอมรับรวมถึงสิ่งดีๆที่ได้จากการดำเนินการในช่วงที่ผ่านมาส่วนเงินทองและการลงทุนก็จะมีคนชักชวนให้โอกาสมีเกณฑ์ได้ใช้เงินต่อเงินแต่เรื่องหัวใจสุขกายสุขใจนะคะแต่ระวังจะทำในสิ่งที่ผิดค่ะต่อกันด้วยชาวราศีพิจิกค่ะเรื่องเงินทองในวันนี้นะคะสิ่งที่ต้องระวังโดยเฉพาะปัญหาเรื่องการไว้เนื้อเชื่อใจความไม่ซื่อสัตย์สำหรับเรื่องงานมีโอกาสแวะเวียนกับอดีตหรือสิ่งเดิมไม่ว่างานตัวบุคคลหรือสถานที่แต่เรื่องหัวใจนะคะยังแข็งแรงบุตรหลานอยู่กันพร้อมหน้าค่ะปิดท้ายกันด้วยชาวราศีธนูวันนี้ชีวิตไม่ง่ายนะคะให้ระวังปัญหาสุขภาพหรืออุบัติเหตุเรื่องงานก็ต้องเล่นให้เป็นมีโอกาสต้องพบเจอกับการชิงดีชิงเด่นแข่งแย่งแข่งขัน
การเล่นการเมืองในองค์กรรวมถึงเงินทองวันนี้นะคะบอกเลยว่าไม่ควรให้ใครขอยืมแต่สำหรับเรื่องหัวใจวันนี้ก็เหมือนต่างคนต่างอยู่นะคะนี่ก็เป็นคำพยากรณ์ทั้งหมดนะคะของทั้ง12ราศีประจำวันศุกร์ที่15พฤษภาคมคุณผู้ชมเข้าไปอ่านกันเพิ่มเติมได้ในแฟนเพจ Facebook ของเรา Miracle Channel TV ค่ะสำหรับตอนนี้เดี๋ยวเรามาต่อไปสมัครกันต่อนะคะส่งกันเข้ามาเลยนะคะพิมพ์ PD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิด4221606มาต่อกันที่คุณปุ้มนะคะเกิดวันอาทิตย์ที่6ธันวาคมปี35นะคะเวลา 17:53 นาทีครับโอ้นะคะถามเรื่องเรียนโอ้มีลัคนาราศีด้วยกรุงเทพฯให้อาจารย์ดูก่อนละกันนะคะแล้วก็มีเรื่องเรียนเรื่องงาน เรื่องเงินเรื่องสุขภาพคือยาวนั่นเอง 17.53 เดี๋ยวเราตอบสั้นๆนะยาวๆก็ได้ค่ะลัคนาเมถุนนะครับเมถุนจังหวะพฤหัสที่กำลังจะย้ายเนี่ยก็โยกหน้าด้วยนะครับก็จะมีโอกาสที่จะได้รับผลจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับส่วนในเรื่องของสุขภาพสุขภาพของน้องเนี่ยระวังในเรื่องของพวกทางเดินอาหารกรดไหลย้อนนะครับแล้วก็ในเรื่องของพวกรอบเดือนอันนี้คือสุขภาพในระยะยาวพื้นชะตานะครับส่วนในเรื่องของการเรียนพอปีนี้เตือนนะผลการเรียนจะไม่ค่อยดี 2-3 ปีเนี้ยถ้าไม่แต่ดูจากอายุแล้วอย่างนี้นะฮะถ้าปีนี้เป็นจังหวะเวลาที่จะเรียนจบสมรู้แต่ถ้าเรียนถ้ายังอยู่มีหน่วยกิจเหลือหรือว่าเรียนล่าช้าให้ระวังในแง่ของผลการศึกษาปีนี้ตกหล่นดรอปเป็นไปได้ส่วนสภาพคล่องก็เช่นเดียวกันไม่ดีมา2ปีแล้วไม่ใช่เฉพาะปีนี้นี่เลยค่ะเลยถามว่ากระเป๋าเงินใช้สีอะไรดีเอาอยู่ไหมเนี่ย ใช้สีเขียวนะเสริมทรัพย์เสริมโชคโดยตรงเสริมเสน่ห์ด้วยแต่ปีนี้ผมฝากหาโอกาสซื้อมีดโกนที่ร้านสะดวกซื้อใน8อันหรือ8เล่มถวายพระสงฆ์ครับค่ะท่านต่อไปค่ะ18ตุลาคมปี22วันพฤหัสนะคะประมาณ 6-7 โมงเช้าถามเรื่องงานเงินคู่โชคลาภความรักคู่ครองถ้ามีคู่และประคับประคองผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้ปีนี้จะถ้อยทีถ้อยอาศัยเข้าใจกันมากขึ้นแต่ต้นทุนเดิมไม่ค่อยดีในแง่ของพื้นชะตานะครับก็ต้องประคับประคองโดยเฉพาะเข้าย่าง37เนี่ยก็มีโอกาสที่จะกระทบกระทั่งหรือความไม่เข้าใจกันสูง อยู่กันยังมีระยะห่างช่องว่างให้กันบ้างส่วนงานเป็นอย่างไรแต่งานก็เช่นเดียวกันงานเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะเมื่อเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมาเด่นในเรื่องของคนช่วยเหลือคนให้การอุปถัมภ์โดยเฉพาะจากเพื่อนร่วมงานส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคไม่เด็ดครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณวิชิตนะคะเกิดวันที่17ตุลาคมปี22วันพุธกลางวันแต่ว่าไม่ได้มีเวลามาให้นะคะจ้ะถามเรื่องของโชคลาภการงานอาชีพนะคะบอกว่าขับรถแท็กเตอร์อยู่ทะเบียนรถ7046ค่ะพวกกระดูกนะครับและส่วนใหญ่มักจะมองโลกในแง่ลบนะไม่ต้องปรับทัศนคตินะครับส่วน46ในพุทธสุขคือคู่ธาตุน้ำความสงบร่มเย็นอันนี้ให้ใช้น้ำพระพุทธมนต์นะแตะที่เลข7และก็เลข0ซึ่งเป็นบาปประเคาะใหญ่ถามว่าอาชีพอะไรที่เด่นฝากไว้พิจารณาแต่ต้องพัฒนาตัวเองนะครับก็ลักษณะพวกงานขายนะครับการเป็นคนกลางในหน้าหรือว่าทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวกสื่อการเรียนการสอนซึ่งอาจจะตรงกันข้ามกับสิ่งที่คุณเป็นต้องหาช่องทางหน่อยละใช่ก็คือเกณฑ์ชะตาบอกแบบนี้แต่อีกครึ่งหนึ่งก็คือการพัฒนาขวนขวายไปทำในสิ่งนั้นๆให้ได้นะครับส่วนในเรื่องการเสี่ยงโชคไม่เชียร์ครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณชยานันท์นะคะเกิดวันศุกร์ที่1เมษายนปี09นะคะเวลาเกิด 9:45 นาทีนะคะเกิดจังหวัดสะแก้วถามว่าปีนี้ทำอะไรดีดวงชะตาปีนี้เป็นยังไงบ้างคะจริงๆส่วนใหญ่เวลาแนะนำให้ทำอะไรเนี่ยก็คงจะบอกกล่าวให้ทำในสิ่งที่มันฉลกเพราะมันจะยืนระยะได้ดีกว่าเพียงแต่ว่าถ้าปีนั้นๆเกณฑ์เริ่มต้นไม่ดีก็จะบอกว่าให้เบรกให้ชะลอซึ่งเหมือนกับปีนี้ครับเกณฑ์ในเรื่องของงานเสียทั้งเกณฑ์งานใหม่แล้วก็ในแง่ของสมาชีพฉะนั้นปีนี้ถ้าเป็นไปได้ ก็ไม่อยากจะให้ทำอะไรที่ต้องลงทุนเยอะถามว่าอาชีพอะไรที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาอันนี้นะครับแต่มีเงื่อนไขในแง่ของสถานที่หน่อยนะถ้าทำธุรกิจเรื่องพวกอุปกรณ์สื่อสารในเรื่องของพวกร้านหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์ศูนย์ถ่ายเอกสารเข้าเล่มทำรายงานอันนี้ทำได้แต่สถานที่ตั้งไม่ควรอยู่สแตนด์อะโลนติดถนนใหญ่อาจจะอยู่ในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยใต้คอนโด
ตรอกซอกซอยทำเลดีๆในห้างในมอลอันนี้คือสิ่งที่เด่นนะครับแต่ถ้าจะทำลักษณะพวกงานขายไม่ต้องลงทุนเองก็ขายเป็นทีมอาจจะมีลูกทีมเป้ายอดเป็นทีมแล้วคุณคอยไกด์คอยแนะนำอันนี้คือในระยะที่ว่าคุณสามารถจะถีบตัวเองขึ้นมาเป็นหัวหน้ากลุ่มได้ค่ะอันนี้คือสิ่งที่เด่นลองดูนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะแต่ไม่ให้ลงทุนใหญ่ปีนี้นะจ๊ะนะคะคุณแพทนะคะเกิดวันที่18ตุลาคมปี11นะคะวันศุกร์ไม่มีเวลามาค่ะอาจารย์พอดูได้ไหมเนาะก็ขออนุญาตข้ามไม่ใช่ว่าดูได้หรือไม่ได้แต่ว่าถ้าคุณเกิดก่อนฟ้าสว่างเนี่ยคุณก็จะเป็นคนการพยากรณ์อีกสมมติฐานหนึ่งซึ่งก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นกรุณายืนยันคำถามเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับนะคะพร้อมกับเวลาเกิดด้วยเนาะนะคะท่านต่อไปวันที่7มกราคมปี10เวลา13นาฬิกา11นาทีการงานการเงินหนี้สินมีโอกาสฟื้นหรือเปล่าคะ7มกราคม10ปฏิทินตรงกับวันเสาร์นะครับคืออย่าเพิ่งถามเรื่องฟื้นผมกลัวว่าจะหลับยาวนะโดยเฉพาะในช่วงย่าง50คือพูดง่ายๆที่พูดเนี่ยไม่ได้ให้กลัวนะพูดให้ระวังก็คือตอนนี้ย่าง49ย่าง50ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยเกณฑ์เรื่องงานยังเกณฑ์เรื่องภาระหนี้สินเนี่ยจะมีปัญหาหนักขึ้นอีกหนึ่งรอบนะฉะนั้นก็วางแผนให้ดีแต่ถ้าจะประคับประคองผ่านพ้น50ไปแล้วหายใจหายคอคล่องขึ้นเยอะครับฉะนั้นสำคัญก็คือในช่วงเวลานี้แหละคนหน่อยจ้ะค่ะเซฟๆหน่อยเนาะท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะคุณสิงหานะคะเกิดวันที่28สิงหาคมปี19วันเสาร์เวลาประมาณ 8-9 โมงครับบอกว่าธุรกิจที่กำลังจะทำนะคะเป็นยังไงบ้างแล้วก็โชคลาภค่ะต้องบอกว่าทำอะไรนะจะได้ดูกันให้ลึกก็จะบอกแต่เอาเป็นว่าถ้าดูปีจอนี้การริเริ่มสิ่งใหม่จะมีคนหยิบยื่นโอกาสหรือให้ความช่วยเหลือนะค่ะนะครับแต่สิ่งที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาในแง่ของอาชีพของคุณนั้นก็คือในเรื่องของพวกของกินสิ่งสวยงามนะครับพวกความบันเทิงพวกหนังเกมแต่ไม่ใช่ธุรกิจกลางคืนนะอันเนี้ยร้านดอกไม้ร้านเสริมสวยเครื่องประดับจิวเวลรี่กิฟต์ช็อปหรือแม้กระทั่งถ้าเป็นไซส์ใหญ่ก็พวกอพาร์ตเมนต์บ้านเช่าที่มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่ครบครันให้กับคนที่เช่าใช้บริการครับโชคลาภเป็นไงบ้างคะอาจารย์เสี่ยงโชคไม่เอาไม่เอานะมาตอนนี้สายพร้อมแล้วนะคะรับสายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้าคุณอะไรคะค่ะชื่อคุณตาค่ะคุณตาเกิดวันที่เท่าไหร่คะเกิดวันที่4ธันวาคม04ค่ะเวลาค่ะเวลา 19:35 นาทีค่ะตรงกับวันอะไรคะตรงกับวันจันทร์ค่ะวันจันทร์ตรงกับวันจันทร์ตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง54ถูกไหมใช่ค่ะถ้าฟังเสียงอย่างเดียวนี่ดูไม่ถึงเลยเนาะจริงๆในช่วงอายุย่าง54ตอนนี้ขอโทษนะมีปัญหาในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรการเงินบ้างไหมสภาพคล่องมีค่ะนะแล้วก็ค่ะใช่ค่ะสุขภาพเนี่ยนะปีนี้ให้ระวังจะกินอะไรเนี่ยให้ระวังเขาเรียกว่าอะไรพวกอาหารติดเชื้ออ๋อค่ะนะมันจะเป็นปีนี้พวกลำไส้อาหารเป็นพิษอะไรเงี้ยเหรอใช่ค่ะขอบคุณครับผมนึกอยู่นานมากไปตรวจมาค่ะอันเนี้ยให้ระวัง2ที่เห็นขึ้นมาในดวงชัดๆเนี่ยก็คือ2เรื่องนี้คือเรื่องเงินกับสุขภาพโดยเฉพาะพวกลำไส้การติดเชื้อพวกเนี้ยค่ะอ้าวมาจะถามเรื่องอะไรเชิญครับจะถามว่าจะค้าขายดีไหมตอนนี้ขายกล้วยทอดอยู่บนรถอะค่ะเหมือนกับรถเคลื่อนที่อะค่ะจะถูกฉลกไหมคะผมถามอย่างนี้มันก็พอขายได้ใช่หรือไม่ใช่ค่ะผมฝากอย่างนี้ของคุณเนี่ยจริงๆประเด็นนะถ้ามีการจอนอยู่แล้วผมอยากให้คุณเน้นกลุ่มลูกค้าที่อยู่ในตรอกซอกซอยนะอ๋อค่ะนะคือไม่ใช่ปักหลักอยู่ที่ถนนใหญ่ใช่คือปักหลักได้บ้างแต่ว่าหลักๆเนี่ยสมมติผมให้นึกภาพถ้าจะปักหลักอาจจะอยู่เป็นรถเข็นอยู่หน้าตลาดนึกออกไหมตลาดตะอาดสถานที่ในเรื่องของตลาดเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ติดถนนใหญ่อยู่แล้วนึกออกไหมคือขอทำให้มันดูลับๆหน่อยให้รับตานิดนึงแต่ไม่ใช่ไปรับตาแล้วไม่มีคนนะอย่างนั้นก็คงไม่รู้จะขายก็ในแง่ของสถานที่ยืนยันว่าทำได้ครับค่ะแล้วก็ฝากอันนึงถ้ามีโอกาสพัฒนาจนถึงขั้นแบบขายเป็นวอลลุ่มปริมาณเยอะๆลักษณะรูปขายส่งให้คนไปขายต่อเป็นแฟรนไชส์ได้ไหมคะในความหมายคืออย่างนั้นเลยนะค่ะ
คือก็อย่าเพิ่งคิดถึงขนาดไกลขนาดเอาเป็นว่าขอให้แค่มีคนมารับและเป็นหน่วยจรไปขายตามจุดต่างๆอันนั้นสุดแท้แต่เขาหรือเราทำส่งให้เขาไปขายอย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะก็อดทนนิดนึงแล้วดวงนี้จะมีบ้านบ้างไหมคะเนี่ยตอนนี้ย่าง54ปีนี้ถ้าจะขยับจริงๆไหวไหมค่ะปีนี้ไหวไหมย่าง54ค่ะจนถึงสิ้นปีนะครับถ้าไม่ได้มีถ้าถามว่ามีเกณฑ์ไหมมีแต่อาจจะเป็นในเรื่องของพวกยวดยานพาหนะหรือที่อยู่อาศัยก็ได้นะครับค่ะนะครับมีโอกาสสมหวังนะค่ะเรียนโหราศาสตร์ได้มั้ยคะเรียนโหราศาสตร์ได้หรือไม่พระฤหัสราชาโชคก็ต้องบอกว่าดีเลยนะครับคุณอยู่จังหวัดอะไรฮะคุณอยู่จังหวัดอะไรค่ะ อยู่จังหวัดอะไรครับอยู่จังหวัดพัทลุงค่ะไม่ทราบลัคนาอะไรคะพัทลุงเกิดจังหวัดพัทลุงสักครู่ครับเวลาเกิด 19.35 ใช่ไหมครับใช่ค่ะลัคนาสถิตอยู่ในราศีกรกฎนะอืมค่ะเอาเป็นว่าดวงเนี้ยผมใช้คำว่าตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้กันแล้วกันนะถึงจะลำบากยังไงก็คือไม่รวยนะไม่ได้ร่ำรวยมหาศาลนะครับแต่ว่าก็เวลาพลาดพลั้งก็จะได้รับความอุปถัมภ์ช่วยเหลือนะครับพอจะมีคนหยิบยื่นโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะค่ะขอถามให้เซนข้อเดียวได้มั้ยคะด้วยความรวดเร็วครับค่ะเกิดวันเสาร์วันที่31ตุลา07ครับเวลาค่ะเวลา 13:05 นาทีค่ะค่ะถามเรื่องถามว่าปีนี้เขาจะได้เลื่อนยศไหมหรือจะได้เลื่อนเมื่อไหร่ช่วงย่าง51เนี่ยเป็นข้าราชการหรือเปล่าฮะขอโทษใช่ค่ะเป็นทหารค่ะคืออย่างนี้ฮะช่วงอายุย่าง51เนี่ยถามว่ามีเกณฑ์จะได้เลื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่งไหมสุภาพเป็นเดชก็ต้องบอกว่ามีโอกาสนะแต่ว่าใช่ปีนี้เนี่ยมีโอกาสได้เริ่มต้นคือถ้าไม่ได้เลื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่งก็ต้องมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหน้าที่ความรับผิดชอบอ๋อค่ะนะแต่ในดวงบอกว่ามีโอกาสครับมีโอกาสครับนะคะขอบคุณมากนะคะค่ะขอบคุณคุณตาค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยากกินกล้วยแขกเลยโอ้โหค่ะมาจ้ะโชคดีจ้ะสวัสดีค่ะกรุงเทพก็มีอาจารย์กล้วยแขกพัทลุงมันสู้กันไม่ได้ใช่ไหมคะมาต่อกันที่ SMS นะคะคุณนครนะคะเกิดวันที่2มกราคมปี20เวลา 12:03 นาทีนะคะถามเรื่องของการงานตอนนี้ทำงานรถไฟอยู่นะคะแล้วก็คู่ครองด้วยตรงกับวันอาทิตย์นะ2มกราค่ะเดี๋ยวสักครู่30ตรงกับวันศุกร์เมื่อกี้ผมคีย์เป็น20เวลาเที่ยง3นาทีถามเรื่องงานกับคู่ครองทำงานรถไฟอยู่ค่ะอาจารย์ปีนี้ดูจากอายุงานอายุตัวก็ให้ระวังมีปัญหากับลูกค้าแล้วก็คือคนที่เป็นใช้บริการหรือแม้กระทั่งถ้าไม่ใช่ลูกค้าถ้าเป็นพวกงานแบ็คออฟฟิศก็ให้ระวังปัญหาที่เกิดจากบริวารหรือคนที่อยู่ต่ำกว่าเราส่วนงานปีนี้พยายามแม้กระทั่งผู้หลักผู้ใหญ่อย่าปะทะนะครับเพราะจะเป็นหนังชีวิตนะจะยืดเยื้อนะแต่ว่าในทางกลับกันถ้าคุณอดทนทุกอย่างถึงตอนประเมินผลปลายปีก็น่าจะมีข่าวคราวดีๆให้ได้ชื่นใจส่วนความรักความสัมพันธ์ตอนนี้ย่าง29ถ้าคุณผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้ปีนี้ดีขึ้นในทางกลับกันถ้ายังโสดเกณฑ์รักใหม่จะเข้ามาในช่วงอายุย่าง30ครับทะเบียนรถนะคะ7317โทษทุกเสานะความระทมทุกนะดาวเสาเนี่ย73อังคารเสาเป็นคู่แตกหักทะเลาะวิวาทอุบัติเหตุส่วน17เนี่ยจะมีปัญหาพวกสายตาความดันระบบเลือดเบอร์โทรศัพท์ก็17นะใช่อันนี้แสดงว่าชอบนะ ก็เลขรถถ้าเปลี่ยนทะเบียนไม่สะดวกแล้วมันจะมีปัญหาเรื่องงานด้วยนะไม่ค่อยนิ่งอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข7ทั้ง2เลขส่วนเบอร์โทรขยับลงเป็น16นะฮะโสรถมหามงคลนะคะท่านต่อไปค่ะคุณธิดานะคะเกิดวันเสาร์ที่24สิงหาคมปี28ปีฉลูเวลา 23:00 น.เรื่องการงานการเงินโชคลาภและความรักค่ะ
ผมดูหลังวันเกิดเลยนะอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันเกิดฟังให้ดีนะครับย่าง31และก็32เนี่ยจะมีจุดเปลี่ยนที่สำคัญในเรื่องของงานยิ่งขวนขวายยิ่งได้เยอะฉะนั้นในความหมายก็คือออกแรงให้เต็มที่จะมีจังหวะเวลาที่ดีอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญสำหรับอนาคตเลยนะฮะส่วนในเรื่องของโชคลาภด้วยพื้นดวงไม่เชียร์ความรักเป็นอย่างไรความรักย่าง31ก็เช่นเดียวกันความรักจะเด่นในช่วงเวลานั้นค่ะนะถ้ามีคู่อยู่แล้วถึงมีปัญหาอะไรประคับประคองผ่านพ้นสิงหานี้ไปก็ดีขึ้นค่ะท่านต่อไปค่ะคุณรัติการนะคะเกิดวันอาทิตย์ที่18มิถุนายนปี10อ๋อไม่มีเวลามาเหมือนกันค่ะอาจารย์อ๋อจะเกิดตอนเช้าบอกว่าเกิดตอนเช้าได้ไหมคะแล้วแต่แพรว่าไงอ่ะได้ค่ะแพรว่าได้ตอนเช้าวันอาทิตย์หรือเปล่าจ๊ะใช่วันอาทิตย์นะคะอายุ48ปีถามเรื่องการงานการเงินเป็นอย่างไรบ้างนะคะอ๋อไม่ทางนั้นเวลาเกิดถูกแล้วนะค่ะสุขสันต์วันเกิดล่วงหน้านะครับค่ะของคุณเนี่ยปรึกอย่างนี้นะครับคือตอนนี้ดาวการเงินเสียอยู่ถ้ามีโอกาสทำบุญน้ำมันตะเกียงให้ไปทำส่วนหลังวันเกิดเนี่ยมันมีเกณฑ์ในเรื่องของการทำธุรกรรมทางการเงินนะคือหมายถึงจะเป็นการกู้ก็ได้นะครับแต่แน่นอนมันจะมาพร้อมกับปัญหาในเรื่องของสภาพคล่องฉะนั้นวางแผนหน่อยนะครับแล้วก็หลังวันเกิดมันทำทานกับเด็กเล็กๆโรงพยาบาลเด็กก็ได้เด็กอนาถาเด็กที่ถูกทอดทิ้งมากน้อยตามกำลังศรัทธาครับท่านต่อไปค่ะคุณอารามนะคะเกิดวันที่6สิงหาคมปี18วันพุธกลางวันเวลา16นาฬิกานะคะถามงานเงินโชคลาภเป็นอย่างไรบ้างค่ะในแง่ของสภาพคล่องปีนี้ถือว่าพอใช้ได้นะเดี๋ยวรอหลังวัน41ที่กำลังจะมาถึงก็การเงินก็ถือว่ายังมีศักยภาพในการหารายได้แต่เสี่ยงโชคไม่เด่นเลยนะไม่เด่นจริงๆจ้ะนะไม่แนะนำอ่ะท่านต่อไปค่ะคุณวิทุดานะคะ23สิงหาคมปี02ตรงกับวันอาทิตย์เวลา 6:30 นาทีเป็นนายหน้าขายที่ดินจะสำเร็จไหมแล้วก็เรื่องโดยรวมค่ะเป็นทุกข์มากนี่น่าจะเป็นท่านเมื่อสักครู่นี้ที่ไม่ได้ใส่เวลาเกิดมานะอันนี้ส่งเข้ามาแล้วหรือเปล่าใช่หรือไม่นะเดี๋ยวลองดูออกคนละคนกันไอ้อย่างนี้จ้ะถ้าถามว่าด้วยพื้นชะตาในหน้าเด่นที่สุดหรือไม่เนี่ยมันได้รับอิทธิพลจากคู่ศัตรูครับเหมือนจะได้เหมือนจะดีเหมือนจะได้เยอะอาจจะมีเลื่อนหรือมีการตัดทอนเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขแล้วจะมีปัญหาพวกสัญญาไม่ว่าจะเป็นสัญญาใจหรือสัญญาเอกสารก็ตามฉะนั้นด้วยพื้นชะตาโอกาสที่จะทำให้มันสมรูปก็คือถ้าลักษณะคุณวิ่งขายในหน้าที่ดินควรจะเป็นลักษณะขายให้กับต่างชาตินะขายให้กับต่างชาตินะหรือวิ่งติดต่อกับเจ้าของที่ที่เป็นชาวต่างประเทศพวกนี้จะทำให้สมรูปมากขึ้นนะครับแต่ปีนี้ติดขัดกรรมะเสียกรรมะแปลว่างานอรีแปลว่าสภาพคล่องฉะนั้นตอนนี้มีปัญหาอย่างที่คุณบอกคือทุกข์จริงๆให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวค่ะนะครับแล้วก็เลยผ่านเลยสิงหานี้ไปก็เบาลงแล้วนะนะอดทนทนและอย่างที่ผมบอกกลุ่มลูกค้าถ้ามีต่างชาติก็มาเกี่ยวข้องถือว่าสมรูปค่ะท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะคุณเบนซ์นะคะเกิดวันอังคารที่30กันยายนปี46นะคะเวลา18นาฬิกานะคะเรียนอะไรดีนะคะแล้วก็ราศีลัคนาราศีจากจังหวัดสมุทรปราการนะคะรวมถึงสุขภาพและสีที่ถูกฉลกด้วยค่ะ30กันยา46เรียนอะไรดีดูลัคนาก่อนนะ6โมงเย็นลัคนาสถิตอยู่ในราศีมีนมีนช่วงนี้ต้องระวังอย่างน้อยจนถึงปลายปีนะครับเพราะช่วงนี้บาปประเคาะก็คือพระราหูเนี่ยเล็งดวงชะตาเป็นพินทุบาทพินทุแปลว่าจุดบาทก็มาจากอุบาทแปลว่าสิ่งที่ไม่เป็นมงคลพูดง่ายๆแล้วก็ถ้าระวังเสียเรื่องความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดคู่ครองคนรักค่ะนะจนถึงช่วงอย่างน้อยเนี่ยประมาณสิ้นปีถ้าโสดก็ปล่อยผ่านไปเลยส่วนสีที่ถูกโฉลกและปีนี้ในแง่ของสุขภาพไปตรวจเช็คโดยเฉพาะอาการที่เป็นแล้วไม่รู้สาเหตุนะให้เช็คให้เจอนะครับค่ะส่วนสีที่ถูกโฉลกตลอดชีวิตของคุณเนี่ยสีส้มได้นะชอบขึมๆหน่อยก็ดำม่วง
เลือดหมูเลือดนกแดงบอนทองอันนี้คือ3กลุ่มที่เด่นครับค่ะเอาละค่ะก็เดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรายังพูดคุย SMS กันอยู่นะคะก็พิมพ์ PD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดข้อความที่ต้องการจะถามส่งมาที่4221606รวมถึงเรื่องของการพยากรณ์ประจำวันนี้ของทั้ง12ราศีนะคะคุณผู้ชมก็เข้าไปติดตามเพิ่มเติมได้ในแฟนเพจ Facebook ของเราชื่อว่า Miracle Channel TV นั่นเองค่ะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวไปพักกันก่อนสักครู่ค่ะ